สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทย .blogspot.com นะครับวันนี้แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวเมืองดัลลัสอีกเช่นเคยครับตรงที่เห็นเนี่ยเป็นรถจี๊ปรัสเซียนะครับเป็นรถจี๊ปทางทหารของรัสเซียแล้วก็เขาเอามาใช้เป็นรถ4 wheel drive สำหรับขึ้นยอดเขาลังเบียงนะยอดเขาลังเบียงเนี่ยจะเป็นจุดสูงสุดของภูเขาที่อยู่รายล้อมตรงจุดนี้รถก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนั่งด้านหลังรถนะครับคู่กับไกด์มาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรถอีกคันที่ร่วมทริปเดียวกันคือพวกเดย์ทัวร์ที่ขายที่ดัลลัสนะครับจะมีบางทัวร์ที่เขารวมเอาขึ้นยอดเขาลังเบียงเนี่ยเขาไว้ด้วยซึ่งจริงๆถ้าวันนี้ฝนไม่ตกหนักเนี่ยเราน่าจะมีเวลามากกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกทั้งวันนะครับทางขึ้นก็จะลำบากเล็กน้อยตรงนี้ก็จะให้ดูหน้าตารถจี๊ปของรัสเซียนะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับอันนี้เรากำลังอยู่ในทางขาขึ้นอยู่ครับมาตอนนี้เนี่ยจะเป็นขาลงแล้วครับผมตัดกลับมาเพื่อให้รวมเป็นชุดการเดินทางนะครับจะมีคนเวียดนามที่เขาขึ้นไปกับรถที่มันไม่มีหลังคาเนี่ยติดรถลงมาด้วยวันนี้เรากำลังลงจากยอดเขาลังเบียนตรงที่เป็นร้านอาหารแล้วก็จุดชมวิวนะครับจะลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็ขั้นด้านหลังก็เบียดกันหน่อย4คนเพราะว่าฝนตกนะฮะแล้วก็ไม่มีทางลงก็เลยต้องอาศัยรถของทางทีมเราลงมาอันนี้ผมมากับรถที่ซื้อเดย์ทัวร์มานะครับแล้วรถก็จะลงมาเรื่อยๆระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยทั้งขึ้นไป6กิโลเมตรแล้วก็ลงมา6กิโลเมตรนะครับจริงๆมันมีจุดชมวิวแล้วก็จุดเดินแท็กกิ้งนะครับจะสามารถเดินจากตรงนี้ไปออกวันเล่ย์ออฟเลิฟนะครับได้ด้วยอันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อกับทางทัวร์หรือประสานงานเรื่องนี้ได้ครับ